กันนะคะสวัสดีค่ะคุณรณกิจคะครับคุณมนครับค่ะในช่วงบ่ายนี้มีหุ้นตัวไหนคะมีครับมีหลายตัวด้วยค่ะมีหลายตัวสักตัวหนึ่งมันกันนะค่ะเชิญค่ะหุ้นตัวนี้ผมรอราคานี้มานานละค่ะก่อนหน้านี้มันแพงกว่านี้มีผลประกอบการออกมาไตรมาสหนึ่งถือว่าดีนะครับอาจจะมีการเซลล์วอลแท็กค่ะผมว่าการที่เซลล์วอลแท็กเนี่ยเป็นจังหวะให้เราได้สะสมหุ้นตัวนี้เพราะว่าเป็นหุ้นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็มีงานใหญ่รออยู่แล้วก็ PE ไม่แพงค่ะนะครับผมคิดว่าหุ้นตัวนี้ซื้อไปราคานิวไฮได้เห็นนิวไฮได้เห็นเพราะโอกาสกำไรมีให้เห็นเหมือนกันนะตัวนี้ก็คือแอโร่ค่ะไม่ใช่ขายเสื้อนะขายท่อค่ะนะกำไรดีครับค่ะกำไรไตรมาสหนึ่งนี้69ล้านแล้วก็ประเมินทั้งปีกำไรนิวไฮหุ้นแอโร่นี่อยู่ในกลุ่ม MAI นะฮะตลาดเนี่ยซึ่ง PE เขา10กว่าเท่าถือว่าถูกครับค่ะผมประเมินกำไรของแอโร่ในปีนี้เนี่ย ไม่น้อยกว่า260ล้านนะฮะค่ะมีสภาพผู้บริหารมาแล้วก็งานใหญ่ที่เขามีโอกาสจะได้ก็คืองานขายท่อ100สายใต้ดินอันนี้เป็นงานใหญ่ถ้าได้นี่มูลค่าเยอะมากเลยแล้วมีโอกาสได้เพราะเขาเป็นเจ้าใหญ่อยู่แล้วในการขายค่ะท่อเกี่ยวเรื่องใต้ดินท่อบนดินท่อรถไฟฟ้าเนี่ยเขาเป็นเจ้าใหญ่ค่ะนะฮะแล้วก็ท่อเกี่ยวเรื่องของระบบน้ำต่างๆรับเละงานนี้แอโร่ผมว่าราคาตรงนี้เป็นราคาที่ค่อนข้างถูกครับซื้อไปเถอะซื้อลงทุนไปเถอะนะครับแนวรับก็แถวๆนี้เลยเพราะว่าราคาหุ้นแอโร่เนี่ยวันนี้เป็นวันที่เป็นราคานิวโรในรอบ2เดือนกว่านะครับวันนี้เพราะราคาตรงนี้ถูกครับผมให้แนวต้านแรกของเขาแล้วตอนนี้13บาท40แล้วนะต้านแรกของเขาเนี่ย 14.5 ผ่าน 4.5 ไปนิวไฮครับเพราะว่าฟันดาเมนทัลที่ผมประเมินไว้คือ18บาท60ครับนะฮะหุ้นดีตัวนี้คือหุ้นดีจริงๆแล้วก็ซื้อเล่นชั้นได้ซื้อถือได้นะครับตัวนี้เป็นตัวค่อนข้างกลางถึงใหญ่หน้าซื้อโอแอโร่เนี่ยนะคุณมีโอกาสแตกผ่าเพราะราคาตรงนี้สภาพคล่องน้อยนะฮะซื้อถือไม่ต้องกลัวแล้วตัวเมื่อเช้าที่ให้คือตัวไทยคาเฟ่อินเตอร์ก็ซื้อถือเหมือนกันไม่ต้องกลัวนะครับสองตัวฝากไว้เช้า TCMC เย็นแอโร่แอโร่ซื้อถือได้ถ้าต้านสำคัญ10เท่าไหร่นะ 14.5 ตอนนี้ 15.5 ค่ะ 14.5 นะครับแตกพาเมื่อไหร่ไม่รู้เลยอะไรนะฮะแตกพาเมื่อไหร่ฮะแตกพานี่เป็นการประเมินโดยโครงสร้างทุนครับบริษัทยังไม่คงยังไม่มั้งครับแต่ว่าดูจากโครงสร้างทุนแล้วน่าจะแตกพาเพราะราคาขนาดนี้จำนวนหุ้นก็ไม่เยอะนะครับจำนวนหุ้นของแอโร่มี250เองครับน้อยแตกพานี่สบายนี่เตียงนะเล่นได้หุ้นดีด้วยเดี๋ยวถามแกดูสิวันก่อนก็สัมภาษณ์แล้วนะบอกแล้วหุ้นดีราคาไม่น่าลงเลยครับลงมานี่จังหวะซื้อเลยมันดียังไงอะพี่เอ้าดีงานใหญ่เยอะอีตายไปเขาขายท่อเขาเป็นเจ้าใหญ่ในการขายท่อด้วยใครเขาใช้ท่อเขาค่ะนะครับซื้อท่อเก็บไว้นะฮะซื้อท่อเก็บไว้ไม่ใช่ซื้อหุ้นเก็บไว้โอเคแค่ซื้อท่อครับแฮโร่ครับวันนี้ฝากหนึ่งตัวครับค่ะขอบคุณครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของทางด้านหุ้นแฮโร่นะคะ